ธอปวดร้าวสักแค่ไหนช้ำยิ่งรู้สึกดีคลิปที่โดนโพสต์ลงไปในเพจโรงพยาบาลเนี่ยลูกยายสั่งให้ก่อนลบหมดละแต่ว่าที่มันแชร์ต่อๆไปเนี่ยไม่รู้ว่ามากแค่ไหนนะยายรู้สึกว่ามันจงใจจะทำลายชื่อเสียงนะเพนนีอะลูกยายไม่สบายใจเลยลูกที่ผ่านมามันไม่มีผู้หญิงคนไหนของพี่ทูลกล้าที่จะเล่นงานนะเพนนีแบบนี้เลยยายอยากให้เราหาผู้หญิงคนนั้นให้เจอเร็วๆนะลูกนะนะเพนนีอะเขาอยู่ในที่แจ้งลูกเขาจะเสียเปรียบมากเลยเดี๋ยวผมจะสืบให้นะครับคุณยายไม่ต้องเครียดนะครับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมจ้ะลูกยายฝากด้วยนะทินครับอ่ะมาเบาๆเบาๆไปตรงนี้ไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวรีบเข้าไปเอาข้างในออกมานะป้าจินเอาของออกมาทำไมหรอคะวันนี้รถเข็นและอุปกรณ์ใหม่ของรถกลางปีจะมาส่งค่ะรถเข็นใหม่นี่เราก็เพิ่งเปลี่ยนมาต้นปีเองไม่ใช่หรอคะเสร็จกันหรือยังจ๊ะเอาของออกให้หมดภายใน20นาทีนะคะรถเขามารอแล้วค่ะรถเข็นแม่บ้านพวกนี้เราเพิ่งเปลี่ยนมาต้นปีไม่ใช่หรอคะคุณสับปะรดปีนึงเราจะเปลี่ยน2ครั้งค่ะต้นปีกับกลางปีทางผู้บริหารเขาต้องการให้อุปกรณ์ทุกชิ้นในโรงแรมมีคุณภาพค่ะของสภาพมันยังใหม่อยู่เลยนะคะมันยังใช้งานได้ดีอยู่เลยไม่ซ่อมแซมแต่เปลี่ยนใหม่ยกเซตเลยเหรอคะคุณสอนมันเป็นนโยบายจากผู้บริหารค่ะรีบช่วยกันเถอะค่ะเสียเวลาค่ะคุณสอนเร็วค่ะอ่ะป้านู่นอ่ะไปตรงนู้นเลยนะเราระวังตกร่องนี่เข็นดีๆนี่ด้วยป้าตกร่องคุณลูกศรมาทำอะไรที่นี่ครับเดินเล่นมาเดินเล่นในที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานแบบนี้มันอันตรายที่นี่เป็นโรงแรมแม่ฉันหมายถึงเป็นของฉันด้วยฉันจะเดินเล่นที่ไหนก็ได้ที่เธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งแต่ตอนนี้ตำแหน่งของสอนคือแม่บ้านในขณะที่พิชิตศึกเป็นเลขาของอาเขามีสิทธิ์ที่จะตักเตือนพนักงานระดับล่างแต่สอนอาก็มีสิทธิ์ที่จะไล่สอนออกได้สอนไม่ได้ทำอะไรผิดอาไล่สอนออกไม่ได้จะเอาข้อไหนดีล่ะอาจะได้จัดให้อาอาจจะเคยใช้อำนาจโดยมิชอบจนเคยชินสินะสอนทะเยอทะยานย่อมาอยู่ในสภาพแบบนี้อย่าอวดดีนักเลยนะเดี๋ยวทุกอย่างจะสูญเปล่าอาอย่าคิดว่าสอนไม่รู้สอนผมมีเรื่องต้องคุยกับสอนนะครับขอตัวสอนก่อนนะครับฉันยังคุยกับสอนไม่จบเมื่อกี้สอนจะพูดว่าอะไรนะสิ่งที่อาไม่รู้เรื่องอะไรล่ะสอนจะบอกอาว่าสอนรู้ค่ะว่าอามีอำนาจมากขนาดไหนถ้าสอนมีอำนาจบ้างสอนจะเอาอาเป็นตัวอย่างอำนาจมีได้ก็หมดไปได้นะอย่ายึดติดเลยจริงไหมครับพี่ทินพี่ทินสอนขอโทษก่อนกลับมากรุงเทพเนี่ยเราตกลงกันว่าอะไรอย่าหาเรื่องแล้วก็อย่าให้อาปัดรู้ว่าสอนรู้เรื่องเขามากขนาดไหนก็จำได้นี่แต่ว่าเมื่อกี้สอนกำลังทำอะไรพี่ทินรู้เรื่องการโละรถเข็นแม่บ้านพวกนั้นไหมคะแล้วก็รถเข็นเบลบอยอ่ะอย่าเปลี่ยนเรื่องได้ไหมสอนไม่ได้เปลี่ยนเรื่องแต่ที่สอนมีเรื่องเมื่อกี้ก็เพราะว่าสอนเพิ่งรู้ว่ามันมีการโละรถเข็นพวกนั้นทุก6เดือนนี่เขาเปลี่ยนทั้งหมดเลยเหรอสภาพรถเข็นมันยังดีอยู่มากมันยังใช้ได้อีกนานแต่เขากลับไม่คัดเลยอะว่าอันไหนมันควรโละอันไหนไม่ควรโละมันเป็นการใช้จ่ายที่ไม่ปกตินะคะพี่ทินอ
นายเช็คบัญชีกับยอดของฝ่ายจัดซื้อแล้วใช่ไหมครับก็ตามนั้นแล้วทำไมอยู่ดีๆนายมันมีเรื่องกับลูกศรล่ะผมเห็นคุณลูกศรแอบมองพวกที่ขนอุปกรณ์อยู่สักพักนึงแล้วครับนายต้องจับตาดูให้ดีนะเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดายิ่งมีโยธินอยู่ข้างๆด้วยฉันไม่อยากประมาทครับให้สอนช่วยนะคะป้าจินได้เลยค่ะคะนี่มันเป็นรถเข็นที่เพิ่งมาส่งวันนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมจะขอสั่งซื้อรถเข็นอุปกรณ์แม่บ้านรถเข็นเบบอยยกกระเป๋าอย่างละ50รายการครับรบกวนขอราคาด้วยนะครับจะเข้ามาหาฉันที่นี่เหรอคะพอดีฉันติดธุระค่ะเดี๋ยวฉันโทรกลับพี่นกมีธุระด่วนจะคุยกับสร้อยเหรอคะมีคนโพสต์คลิปที่มีชื่อว่าคลิปโป๊กแล้วเขาระบุว่ามันถูกถ่ายในรถของพี่ทูลเพ็ญพยมเล่าให้สร้อยฟังแล้วล่ะค่ะแล้วสร้อยเห็นคลิปนั้นหรือยังเห็นแล้วสิพี่ก็เห็นแล้วแต่พี่ก็รู้สึกคุ้นๆกับผู้หญิงคนนั้นด้วยแค่เห็นเขาแวบเดียวพี่ก็จำเขาได้ทันทีผู้หญิงคนที่พี่รักคนเดียวในชีวิตฉันเป็นคู่มั่นพี่ทินนะคะแล้วน้องคนนี้เป็นใครเหรอคะฉันเป็นคนสำคัญของพี่ทินนะคะลูกศรนี่มันเกินไปเรื่องของเด็กสองคนนั่นจบลงวันนี้แหละสร้อยรอให้มันชัวร์ก่อนไงแล้วถึงค่อยบอกคุณแล้วคุณจะไปเอาเงินจากที่ไหนไปซื้อสิทธิบัตรยาล่ะคะทำไมคุณถึงได้ดีกับผมนะคงจะเป็นเพราะว่าฉันรักคุณตั้งแต่แรกพบอาจจะดูเข้าถึงยากแต่พอผู้ชายได้เข้าไปแล้วก็อยากออกแต่ผมไม่เคยอยากออกเลยนะอยากที่จะเข้าอย่างเดียวสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ